กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับ IMPACT เตรียมจัดงานมหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืนรวมผู้ประกอบการด้านการศึกษาและการพัฒนาตนเองกว่า200รายนำเสนอบริการสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตเพื่ออัพสกิลรีสกิลให้กับทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยทำงานและวัยเกษียณระหว่างวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนี้ณอาคาร8 Impact เมืองทองธานีคาดว่าจะมีองค์กรหน่วยงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 รายจากทั่วประเทศค่ะสวัสดีค่ะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะเข้าร่วมงาน Thailand Lifelong Learning and Innovation Expo นะคะภายในงานนะคะเราได้รวบรวมผู้ประกอบการด้านการศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสำหรับเด็กสำหรับคนวัยทำงานหรือว่าสำหรับวัยเกษียณนะคะมากกว่า200บริษัทค่ะภายในงานนี้นะคะนอกเหนือจากผู้ประกอบการที่จะเข้ามาร่วมโชว์นวัตกรรมหรือว่าคอร์สการเรียนรู้ต่างๆนะคะเรายังมีครูเข้ามาให้ความรู้แล้วก็การแนะนำในการup skill re skill รวมไปถึงการเลือกอาชีพที่3หรือว่าการทำอาชีพเสริมในการสร้างรายได้หรือว่าการพัฒนาทักษะที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นไปในการทำงานในปัจจุบันนะคะขอเรียนเชิญนะคะทุกท่านนะคะเข้าร่วมงานในวันที่23ถึง25พฤศจิกายนนะคะที่อาคาร8 Impact เมืองทองธานีค่ะ